เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับคือช่วงนี้ผมก็อยากประกอบคอมใหม่อยู่เหมือนกันนะครับโดยที่อยากได้การ์ดจอเป็น RTX 2080 Ti ไอตัวนี้ผมใช้ที่ออฟฟิศแต่ว่าอยากหาอีกตัวไว้ใช้ที่บ้านนะครับราคาผมก็คงคิดว่าจะไปซื้อมือ2ก็เพราะว่าตอนนี้มันเป็น ค่อนข้างจะปลายรุ่นแล้วนะเปิดตัวมานานแล้วก็เลยไม่อยากจะซื้อมือหนึ่งอะไรงนี้กลัวขาดทุนบวกกับที่ราคาเมืองไทยผมก็เช็คแล้วแล้วผมอยากจะไปเช็คราคาเมืองนอกบน eBay ด้วยเลยไปเซิร์ชนะครับแต่ผมดันไปเจอการ์ด RTX 2080Ti ตัวหนึ่งราคาเกือบแสนเจ็ด คือไอ้แสนเจ็ดที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นราคาณเวลานี้ตอนปิดประมูลไปแล้วนะครับเรื่องของเรื่องก็คือไอ้การ์ดจอ RTX 2080 Ti ที่ไเนี่ยล่าสุด Nvidia เดีขาเปิดตัวมาเป็นเวอร์ชั่นของ Cyberpunk 2077นนะครับเกมนี้ถ้าใครเป็นเกมเมอร์ต้องบอกได้เลยว่า รอคอยกันอย่างแน่นอนนะครับสาเหตุเพราะอะไรนะครับ CD Project Red ก็คือผู้ผลิตผู้พัฒนาเกม Cyberpunk 2077นี้เองนะครับและค่ายนี้แหละเขาคือผู้ผลิตเกม Witcher นะครับ The Witcher 3เกมล่าสุดผมลองเล่นแล้วยอมรับเลยนะครับว่าต่อไปนี้เขาผลิตเกมอะไรอีกผมจะซื้อเกมที่ค่าย CD Project Red ผลิตทุกเกมนะครับกระแสมันแรงไงครับเกมนี้ NV ็นีเขาเลยเอาไอเนี่ยทีเ I เนี่ย ไปทำเวอร์ชั่นลิมิเต็ดให้เป็น c y b e r บอร์พัง2 0ง7ู dition โดยที่ทั้งหมดจะมี200ตัวเท่านั้นไอ้ความแรงมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกครับมันก็คือไอ้ตัวเนี้ยเพียงแค่เปลี่ยนหน้าตาอะไรให้มันดูอลังการให้มันเป็นแบบ c o l l e c t o r สอ dition อะไรอย่างงี้ก็ก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกไปนะมีทั้งหมด200ตัวนะครับ 1 3 3ตัวถูกขายไปแล้วในราคาประมาณ1,100ดอลลาร์สหรัฐหรือแค่36,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โ oh, ห oh, ราคานี้เอาจริงหน้าโดนนะเป็น collector edition ด้วยแต่มันจะมีตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวพิเศษสุดนะครับทุกตัวมันจะมีซ e r i a l number แบบ1 off 2อ0 2 off ร์แบบอ of 200 2 of 2 0ยอะไรอย่างนี้นะครับรหัสตัวที่1 off 0 0ถูกไปวางประมูลอยู่บน eBay นะครับวันที่ผมไปเห็นเนี่ยราคามันอยู่ประมาณ แสนสี่นะครับหรือว่าเนี่ยประมาณ4,250เหรียญน,นะครับเท่าน,นั้นก็ช็อกแล้วนะครับวันนี้ฮะผมไปเห็นมันปิดประมูลไปแล้วจบราคาที่ประมาณ169,000บาทหรือว่าเกือบเกือบแสนนะครับนี่คือราคาที่การ์ดจไอไซเบอร์พัง y b ง r p u n k 2077 1, 1 of 200ถูกขายไปอยากรู้มากเลยว่าใครเอาไปเป็นเจ้าของเนี่ยการอัปเดตบิตแต่ละครั้งเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้ครั้งละ50เหรียญน,นะครับโดยที่บิดสุดท้ายคือบิดที่40หรือว่าคนประมูลคนที่40นั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่มทีเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าถ้าอยากได้จริงเ็าคงอัดตัวเลขแบบมโหฬานไปเลยจนออกมาเป็นแบบแส0 0 0็ดบาทอย่างที่เห็นตรงนี้ผมอยากรู้นะครับถ้าคุณมีเงินในกระเป๋าเหลือ เป็นเพื่อนๆจะซื้อหรือเปล่าไอ้การจอตัวที่แรงที่สุดในตลาดณเวลานี้บวกกับความเป็นลิมิเต็ดดิชั่นของเกม c y b e r p u พัง2 7 7 7ซึ่งเป็นเกมในตำนานเป็นเกมที่ทุกคนรอคอยแต่ว่าติดโรคเลื่อนมานานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไอ้เกมแบบ Cy เบอร์พัง0 7 7เนี่ยมันควรจะเปิดตัวเดือนเมษาก็คือเดือนนี้นะครับแต่ว่ามันเลื่อนไปเป็นแบบช่วงกลางปีช่วงปลายปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเลื่อนอีกหรือเปล่านะยังไงก็ตามนะครับบอกกันเลยว่าเกมนี้ กระแสดีนะครับและเราน่าจะเชื่อมือผู้ผลิตอย่าง C D Project Red ได้พอสมควร